สวัสดีตอนสายๆครับผมลงจากภูกระดึงกลับมาบาดเจ็บกลับมานะภรรยาก็บ่นเอาให้วันนี้มาอ้อนภรรยาใหม่ให้เธอตัดผมให้เธอก็ยินยอมตัดผมให้นะครับผมแต่ว่าจะออกมาเป็นทรงอะไรยังไม่รู้นะครับผมหนูจะตัดให้พี่ทรงอะไรหนอส่งเฝ้าบ้านเธอจะตัดทรงฟ้าทรงฟ้าบ้านนะออกมาอย่างไรไม่รู้นะฮะนะทรงไม่สวยเป็นไรให้คนตัดสวยก็พอครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่หนูสวัสดีครับ